วัสดีครับกับผมแมนมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความประเปรียบวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านเข้าสู่การไขปริศนานะครับผมตอนเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษที่เชี่ยวชาญด้านอาวุธของ Star Alpha Team นะครับที่มีชื่อว่าแบร์รี่เบอร์ตันซึ่งเรื่องราวในการไขปริศนาฉบับสมบูรณ์นี้จะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังรับชมไปพร้อมกันได้เลยกับกระผมแมนมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นั่นเองเอาละครับผมเราจะเข้าสู่การไขปริศนากันเลยก่อนที่เราจะไขปริศนาแบร์รี่เบอร์ตันนะครับผมเราต้องรู้จักก่อนว่าชายคนนี้คือใครนะครับผมต้องย้อนกลับไปนะครับในช่วงก่อนปี1998นะครับผมแบร์รี่เบอร์ตันเนี่ยได้สังกัดการหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่า US Air Force หรือหน่วยงานกองทัพอากาศแห่งสหรัฐอเมริกานะครับผมซึ่งหน่วยงานนี้เนี่ยจะคัดเลือกเฉพาะผู้ที่เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับในการเข้าสู่หน่วยซึ่งแบร์รี่เบอร์ตันนั้นก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับผมของทางหน่วยงาน US Air Force ซึ่งเพื่อนของเขาในเวลานั้นเนี่ยก็มีชื่อว่าคริสเลดฟิลด์ซึ่งทางแบร์รี่เบอร์ตันเองเนี่ยก็ได้ชวนเพื่อนของเขาในเวลานั้นนะครับให้เข้าสู่หน่วยสตาร์เพราะว่าในเวลานั้นคริสเลดฟิลด์นะครับมีปัญหาการชกต่อยกับผู้บังคับบัญชานะครับผมเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับทำให้ทางคริสเลดฟิลด์เนี่ยมีสิทธิ์จะโดนปลดจากทหารในเวลานั้นง่ายๆนะครับผมทำให้ทางแบร์รี่เบอร์ตันเนี่ยชวนกันมาเพราะบอกว่าการที่พวกเขาทำงานในหน่วยสตาร์เนี่ยจะได้รายได้ที่ดีกว่าและมีความก้าวหน้าในงานและอาชีพนั่นเองต่อมานะครับผมทางแบร์รี่เบอร์ตันเนี่ยก็ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากหัวหน้าหน่วยสตาร์ในเวลานั้นก็คือทางคนที่ชื่อว่าอัลเบิร์ตเวดเกอร์นะครับผมซึ่งอัลเบิร์ตเวดเกอร์เนี่ยเป็นตำรวจหน้าใหม่ไฟแรงนะครับที่ได้เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยเป็นผู้บัญชาการของหน่วยสตาร์ในเวลานั้นซึ่งหน่วยสตาร์เนี่ยเขาได้มีการจัดแบ่งออกเป็น2ทีมนะครับก็คือทีมอัลฟาและทีมบราโวทีมบราโวเนี่ยมีคนที่คุมทีมก็คือเอริโก้บารินีส่วนในทีมอัลฟาเนี่ยจะเป็นตัวเขาเองนะครับผมแล้วก็เป็นตำแหน่งควบก็คือเป็นตำแหน่งหัวหน้าทีมอัลฟาด้วยในตัวส่วนในการที่เขาไปแหน่งหัวหน้าทีมอัลฟาเนี่ยทำให้เขาจัดสรรตำแหน่งหนึ่งในตำแหน่งที่เขาต้องการก็คือช่างอาวุธและแบร์รี่เบอร์ตันเนี่ยก็มีความสามารถที่ทำให้อัลเบิร์ตเวดเกอร์นั้นเนี่ยต้องทึ่งนะครับผมเพราะเขาเคยเป็นหนึ่งในคนที่ติดอาวุธให้กับกองทัพในช่วงสงครามกองทัพอากาศที่ผ่านมานั่นเองต่อมานะครับแบร์รี่เบอร์ตันเนี่ยได้รับมอบหมายนะครับให้ทำการจัดหาอาวุธให้กับทางหน่วยสตาร์นะครับผมเขาได้ไปติดต่อร้านขายปืนร้านหนึ่งที่ชื่อว่าเคนโดกันช็อปนะครับซึ่งมีเจ้าของร้านในเวลานั้นก็คือโรเบิร์ตเคนโดซึ่งได้สร้างปืนที่เรียกกันว่าซามูไรเอ็ดนะครับให้กับทางหน่วยสตาร์ได้ใช้งานและคนที่รับเซ็นอนุมัติในเวลานั้นก็คืออัลเบิร์ตเวดเกอร์นะครับร่วมกับผู้การเพนไนรอนในการบรรจุปืนนี้เข้าสู่หน่วยสตาร์อย่างเป็นทางการหลังจากเหตุการณ์ในตรงนี้นะครับผมแบร์รี่เบอร์ตันเนี่ยก็ได้ไปร่วมในการจับกลุ่มนะครับคดีหน่วยสตาร์ในเวลานั้นก็คือการจับกลุ่มพ่อค้าและทำให้ได้ซึ่งร็อกเก็ตลันเชอร์4ช่องนะครับที่ผมไขปริศนาไปในครั้งก่อนเนี่ยมาเข้าสู่หน่วยสตาร์นั่นเองและจากเหตุการณ์ในตรงนั้นนะครับก็ได้เข้าสู่การบีแผนประชุมนะครับในการที่เข้าสู่เหตุการณ์ในการช่วยทีมบราโวในเหตุการณ์ Resident Evil 1 Mansion Incident นั่นเองหลังจากเหตุการณ์ตรงนี้นะครับจักรวาลแรกก็จะเริ่มต้นขึ้นนะครับจักรวาล Resident Evil 1ต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับผมว่าแบร์รี่เบอร์ตันเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะครับในการที่เขาทำภารกิจ Mansion Incident เนี่ยเขาได้ติดต่อโทรหาครอบครัวของเขาในเวลานั้นก็คือนะครับผมคนแรกเนี่ยคือเมียของเขาคนที่2ก็คือลูกที่ชื่อว่าพอลลี่และอีกคนนึงก็คือมอยราซึ่งมอยรานี่เองเนี่ยเขาได้นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมานะครับที่เขาเคยปล่อยให้ลูกของเขาเนี่ยไปเล่นปืนนะครับผมและทำให้เกิดเหตุการณ์การไม่คาดคิดนะครับผมนั่นคือการที่มอยรานั้นทำปืนลั่นใส่หน้าของพอลลี่นะครับผมแต่ลูกของเขาเนี่ยไม่เป็นอะไรมากนะครับทำให้ตอนหลังเนี่ยเขาตำหนิตัวเองว่าจะไม่ยอมให้เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเขานะครับโดยหารู้ไม่ว่าแผนการที่เป็นหนึ่งในการหายตัวไปของทีมบราโวนั้นอยู่ในผู้บังคับบัญชาของเขาที่ชื่อว่าอัลเบิร์ตเวดเกอร์หลังจากที่หน่วยสตาร์อัลฟาทีได้เริ่มต้นภารกิจแมนชั่นอินซิเดนต์นะครับและพวกเขาถูกเล่นงานโดยโซเวอรัสนะครับจนหนีเข้ามาในคฤหาสน์เนี่ยทางแบร์รี่เบอร์ตันนะครับได้เข้าช่วยเหลือจิลวาเลนไทน์ต่างๆนะครับในการจัดสรรอาวุธให้ตัวล็อกพิกหรือกุญแจผีนะครับผมนอกจากนั้นยังช่วยจิลในวิกฤตการณ์หลายๆครั้งนะครับแต่ทว่าจิลเองเนี่ยกลับเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของแบร์รี่ที่เริ่มแปลกไปนะครับผมจนมีอยู่ช่วงนึงนะครับที่เธอเนี่ยได้เจอเข้ากับเอ็นดิโก้มารินีนะครับหัวหน้าทีมบราโวที่รอดชีวิตนะครับที่พยายามจะพูดว่าในหน่วยสตาร์มีหนอนปอดไส้นะครับแต่เขาถูกใครบางคนยิงนะครับใครบางคนคนนั้นก็คือแบร์รี่เบอร์ตันจนในตอนท้ายนะครับที่จิลถูกล่อลวงไปยังชั้นใต้ดินก่อนที่จะเจอลิซ่าเทรเวอร์เนี่ยทางแบร์รี่เบอร์ตันก็ยอมเผยความจริงนะครับว่าลูกเมียเขาถูกอัลเบิร์ตเวดเกอร์นะครับผมตอนนี้คุมตัวไว้อยู่นะครับและเขาจะไปต้องฆ่าจิลนะครับผมตามเงื่อนไขที่ให้กับเวดเกอร์นะครับและพาหนุ่มสตาร์ทั้งหมดมาตายที่นี่นะครับผมจนตัวสุดท้ายเนี่ยแบร์รี่เบอร์ตันเนี่ยกลับใจนะครับและช่วยจิลในการจัดการเวดเกอร์ได้สำเร็จและเป็นการปิดฉากเรื่องราวในภาคแรกของแบร์รี่เบอร์ตันส่วนในต่อมาหลังจากที่พวกเขารอดจากเหตุการณ์ในคฤหาสน์มาได้จะไปปรากฏตัวที่ไหนไปปรากฏตัวในภาค 3เพราะอะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับผม
หลังจากจบเหตุการณ์ในภาคแรกนะครับผมแบร์รี่เบอร์ตันเนี่ยก็ได้รอดชีวิตพร้อมกับผู้รอดชีวิตอีก4คนนะครับก็คือจิลเวเรนทายคริสเดฟฟิลด์ริเบคก้าแชมเบอร์และแบรนด์วิกเกอร์ซึ่งเป็นคนขับเฮลิคอปเตอร์ในเวลานั้นพวกเขาทั้ง5นะครับผมได้เข้าพบกับผู้การไบรอันไอรอนนะครับเพื่อเรียกร้องนะครับว่าอัมเบร่าคอร์ปอเรชั่นมีอยู่จริงเราจะเอาหลักฐานทั้งหมดมาเปิดโปงนะครับแต่ผู้การไบรอันไอรอนที่ตอนนั้นได้รับเงินสินบนนะครับมากกว่า30ล้านเนี่ยกลับเพิกเฉยนะครับแล้วก็ไม่สนใจนะครับผมทำให้พวกเขาเนี่ยต้องตัดสินใจทำด้วยแนวทางของตัวเองแบร์รี่เบอร์ตันตัดสินใจเดินทางไปยุโรปนะครับโดยพาครอบครัวของตัวเองไปอยู่ที่แคนาดาคริสเดฟฟิลด์ตัดสินใจเดินทางไปยุโรปนะครับเพื่อไปหยุดยั้งอัมเบร่าคอร์ปอเรชั่นริเบคก้าแชมเบอร์เข้าร่วมกับบูสตาร์ที่แบร์รี่เบอร์ตันแนะนำนั่นคือสตาร์สาขาเอ็กเซอร์เทอร์จิลเวเรนทายตัดสินใจอยู่ในตัวเมืองนะครับโดยพาทุกคนไปอยู่ที่โรงเรียนในตัวเมืองก่อนเหตุการณ์ที่จะเริ่มต้นขึ้นในภาค3แบรนด์วิกเกอร์หนีจากเมืองไปก่อนแต่ไปไม่รอดเพราะเจอในเบสิกซึ่งถูกส่งเข้ามาในเมืองในเวลานั้นนะครับผมต่อมาเนี่ยแบร์รี่เบอร์ตันเนี่ยที่ได้ออกจากเมืองไปแล้วนะครับได้รับรู้ว่าจิลเวเรนทายนั้นยังติดอยู่ในตัวเมืองนะครับหลังจากจบเหตุการณ์ในภาค3เนี่ยจึงตัดสินใจนำเฮลิคอปเตอร์กลับมาช่วยนะครับผมและพาจิลเวเรนทายออกจากเมืองได้สำเร็จนี่คืออีก1จุดจบของภาค3นั่นเองหลังจากจบเหตุการณ์ในภาค3นะครับก็ได้มีการกำเนิดองค์กรที่เรียกว่า BSAA ขึ้นมานะครับซึ่งถูกก่อตั้งโดยคริสเลดฟิลด์นะครับจิลเวเรนทายและแบร์รี่เบอร์ตัน3คนนี้นะครับได้เข้าร่วมกับหัวหน้าหน่วยซึ่งในเวลานั้นก็คือคนที่ชื่อว่าคล้ายโอไบรอันนะครับผมในการก่อตั้งหน่วยงาน BSAA ขึ้นมานะครับโดยมีสาขาหลักๆเช่นยุโรปโอเชียนนะครับแอฟริกาตะวันตกแอฟริกาตะวันออกนะครับผมอเมริกากลางตะวันออกไกลนะครับผมอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้นั่นเองซึ่งสมาชิกในเวลานั้นนะครับก็จะมีแบร์รี่เบอร์ตันนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสสุดนะครับของหน่วยงาน BSAA ซึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเนี่ยต้องลงสนามจริงจังก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน Resident Evil Revelation 2นะครับผมเมื่อในงานเฉลิมฉลองของเทราเซฟนะครับก็คือองค์กรก่อต้านการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับผมลูกสาวของเขาเนี่ยที่ชื่อว่ามอยราเบอร์ตันนะครับได้หายตัวไปในเหตุการณ์นี้นะครับผมเนื่องจากถูกองค์กรนะจับตัวไปนะครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์นะครับที่มอยราเบอร์ตันถูกจับตัวไปนะครับเธอเองก็ถูกจับใส่กำไลนะครับแห่งความกลัวทีโฟบอสเนี่ยแล้วไม่สามารถจะใช้ปืนได้เนื่องจากปมในอดีตนะครับผมแต่ด้วยเหตุการณ์ที่ว่าผ่านเรื่องร้ายๆมากับแคลร์เยอะนะครับจนถึงขั้นตอนที่ว่านิวเนี่ยเลียมโอนิวนะครับผมกำลังจะเล่นงานแคลร์เรดฟิลด์นะครับในร่างที่กลายร่างสูงสุดของทีโฟบอสเนี่ยทำให้ทางมอยราเบอร์ตันตัดสินใจใช้ปืนนะครับผมเพื่อช่วยแคลร์เรดฟิลด์นั่นเองและเป็นการทำลายปมในจิตใจของตัวเธอนะครับส่วนแบร์รี่เบอร์ตันเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงเกาะแห่งนี้นะครับผมเพื่อตามหาลูกสาวของเขาและได้เจอเข้ากับเด็กสาวที่เรียกตัวเองว่านาตาลีคอร์ดะนะครับผมซึ่งได้บอกว่าเธอรู้ว่าตัวไมราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับผมจากการติดสอยห้อยตามนะครับจนสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็สามารถรวมทีมนะครับในการล้มตัวต้นเหตุแห่งหายนะในการจับตัวไมรานั่นก็คืออเล็กเวดเกอร์ซึ่งกลายเป็นผู้เฝ้ามองหรือโอเวอร์เซียร์ผลสำเร็จนะครับผมและเป็นการปิดฉากเรื่องราวทั้งหมดของภาคนี้นะครับและเป็นการรับนาตาเลียคอดะมาเป็นลูกสาวคนที่3ของบ้านตระกูลเบอร์ตันนั่นเองแต่ถามว่านาตาเลียคอดะนั้นในร่างของเธอเนี่ยมีจิตของโอเวอร์เซียร์แทรกอยู่ไหมนี่ผมจะเสริมให้นะครับผมว่ายังมีอยู่แต่เป็นแค่บุคลิกนึงเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถคุมร่างได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองสำหรับเกร็ดความรู้เพิ่มเติมก่อนจะจบนะครับผมปืนที่แบร์รี่เบอร์ตันนั้นใช้เป็นประจำนะครับนั่นมีชื่อว่า Silver Serpent นะครับผมหรือสรพิษเงินนั่นเองซึ่งเจ้าปืนนี้นะครับเป็นปืนหนึ่งในรุ่นของปืนโค้หรือสัญลักษณ์ม้าหักหอกนะครับที่ได้ผลิตขึ้นที่เรียกกันว่าโค้ไฟทอนซึ่ง Silver Serpent อันนี้ก็เป็นปืนจุด44นะครับที่เขาได้ใช้มีอำนาจการทะลุทะลวงที่ค่อนข้างสูงไม่ต่างจากปืนแมกนัมทั่วไปนั่นเองนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังแต่ต้นจนจบนะครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe นะครับผมเกมดีมีสาระในเอ็มชแนลแมนนัมเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ